คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งละครเมื่อคืนนี้เวลากามเทพถามคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนทิชชู่ที่บ้านพอไหมคะเออเมื่อคืนอ่ะโอ้โหฉากดราม่าหนักมากจริงๆโดยเฉพาะฉากพระนางนะคะตรีแล้วก็เฟิร์นเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องนี้เดียกล้าพูดเลยนะว่าเป็นละครที่มันโหดมากครับโหดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงฆ่าแกงเลือดสาดกระเด็นอะไรแบบนั้นนะอารมณ์และความรู้สึกอารมณ์ที่พระเอกนางเอกเขาต้องเจอในเรื่องนี้มันโหดมากมันถึงต้องแบบมีการแสดงที่แบบหลากหลายออกมามากๆอ่ะเออแล้วมันแบบตีโจทย์แบบความรู้สึกจริงๆนะออกอากาศแค่2ตอนแต่คุณคิดดูดำเนินเรื่องได้เร็วมากๆแล้วความเข้มข้นของตัวละครเนี่ยมันมีให้เห็นหลากหลายอารมณ์และนี่คืออีกฉากนึงฮะที่ต้องบอกเลยว่าอันนี้คือสร้อยข้อมือครับเป็นฉากที่พระเอกเนี่ยเจอสร้อยข้อมือแต่ตอนนี้นี่คือให้ก่อนนะฮะเขาให้ให้กับนางเอกไปแต่เมื่อคืนนี้ที่เราได้ดูพูดยังไม่จบเลยอะไรอ่ะนั่นไงเออถามโอ้ให้ข้อมืออย่างเดียวไม่พอให้ริมฝีปากด้วยเขารักอ่ะคุณดูสิอุ้ยแล้วดูภาพแสงเหมือนเขาเจอแล้วอ่ะภาพสวยเนาะแสงสวยมากมันเป็นความรักที่แบบรู้เลยว่าเฮ้ยเหมือนพระเอกเขาเจอแล้วอ่ะและเป็นการจูบที่บ่งบอกถึงความรักที่มีให้นะฮะมันดูดดื่มจริงๆครับแต่เนี่ยแหละคุณผู้ชมต้องบอกว่าจูบแบบนี้ที่เราดูแล้วรู้เลยว่าทั้งคู่เขารักกันมากแต่มันดูดดื่มแบบเป็นการเหมือนจูบลาครั้งสุดท้ายของชีวิตเลยนะเนี่ยเพราะมันเป็นการจูบที่คุณผู้ชมก็เห็นเนาะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นที่เขาคุยกันอ่ะมันกลายเป็นเศร้ามากมันดราม่ามากค่ะคือการจูบเมื่อสักครู่เรารู้เลยว่าจูบแบบคนรักกันครับแต่สุดท้ายอ่ะมันจะเป็นจูบสุดท้ายจริงๆอ่ะแล้วนางเอกก็ไล่พระเอกให้ออกไปจากชีวิตแบบเนี้ยดูดิคือเราสงสารทั้งคู่เลยนะฉากเนี้ยไม่ได้แค่สงสารพระเอกที่โดนนางเอกไล่นะมันขนลุกตั้งแต่การสวิตช์อารมณ์แล้วอ่ะเมื่อกี้ที่ดูแบบลึกซึ้งหวานจากการจูบแล้วก็พลิกมาเป็นแบบเนี้ยเหมือนการจากลาแล้วความรักที่เขามีให้แก่กันดูดิครับทั้งคู่ตาแดงฟัดเลยคือมันเหมือนแบบไม่มีใครทำอะไรผิดเลยอ่ะคุณผู้ชมฉากนี้มันเหมือนกับว่าคิดไม่ตรงกันคิดไม่เหมือนกันเพราะนั้นเองมันเลยเกิดเป็นแบบเรื่องเศร้าขึ้นมาแบบนี้คนนึงต้องการเวลาอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงเวลาไม่รอแล้วไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลารอแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฉากที่หลายๆคนพูดถึงครับส่วนอีกฉากนึงที่บีบหัวใจมากๆครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นครับการให้สร้อยข้อมือไปแล้วนี่ฮะพระเอกของเราครับน้องตรีฮะถามมาเจอสร้อยข้อมือที่ให้กับนางเอกไว้ในบ้านตัวเองดูสิครับมันมีความสงสัยแล้วพอหันไปเห็นพี่ชายของเขาก็คือทอยประถมพงศ์ครับบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่พี่จะแต่งงานด้วยแต่มันคือคนรักของเราชมนี่ฮะที่หันมาคือคนให้สร้อยข้อมือไปอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่านี่คือสร้อยของเราอ่ะความรู้สึกที่เจอสร้อยคงมีคำถามในใจว่าคงไม่ใช่มั้งไม่ใช่มั้งแต่หันมาปั๊บอุ๊ยโมเมนต์ที่สบตากันตอนเนี้ยบีบหัวใจสุดๆครับโอ้โหคุณผู้ชมแล้วเนี่ยคือพอพี่ชายแนะนำว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่จะแต่งงานด้วยเนี่ยแล้วพระเอกก็คือเดินไปคืนสร้อยข้อมืออ่ะครับมันยิ่งแบบมันให้อารมณ์ความรู้สึกทุกการกระทำของเรื่องนี้อ่ะคือแทนคำพูดเป็นล้านคำได้หมดเลยอ่ะแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาแบบเยอะแยะมากมายนะใช่ค่ะแต่ดูการรับของนางเอกก็โหคุณผู้ชมคือมันกระแทกอารมณ์มากจริงๆนะคะสำหรับฉากนี้เหมือนกับว่าเอาคืนไปเก็บไว้ตรงส่วนไหนของเธอก็ได้อ่ะเหมือนแบบคืนทุกอย่างให้หมดแล้วจริงๆนะคะนี่แหละกระแทกอารมณ์สุดๆจริงๆคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งฉากค่ะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าเราก็ภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะเป็นการโชว์การแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายของตรีแล้วก็เฟิร์นคือดีจนต้องยกนิ้วให้จริงๆก็คือฉากนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปย้อนชมกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะปีหนึ่งหรือเป็นสิบปีฉันคงรอไปเรื่อยๆแบบไร้หาคนอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะแต่ที่ผมต้องการเวลาเพราะว่าความรักครั้งนี้มันสำคัญสำหรับผมมากแต่ตอนนี้เงินสำคัญสำหรับฉันมากกว่าแล้วในเมื่อพี่คุณมีให้ทำไมฉันถึงจะไม่คว้าไว้ที่สำคัญพี่คุณให้ฉันได้โดยที่ฉันไม่ต้องรอคุณจะบอกว่าคุณทำทุกอย่างได้เพื่อเงินแม้กระทั่งยอมขายตัวแล้วเหรออย่ามาดูถูกฉันถ้าคุณยังไม่รู้จักฉันดีพอโหดราม่ามากครับ
มันเป็นการแสดงออกที่ตรงกันข้ามความรู้สึกซะส่วนใหญ่ยิ่งสำคัญคือผมว่าคุณผู้ชมก็น่าเสียน้ำตาไปพร้อมกับผมด้วยครับมันมีทุกแบบมากกว่าครับมันมีแล้วแต่ละพาร์ทของช่วงเวลาในละครด้วยครับมันต้องเริ่มจากการที่เรารักกันอยู่แล้วก็เจอการเสียใจกลายเป็นต้องห้ามเกิดความเข้าใจกันไม่เข้าใจกันทุกอย่างมันมีมูททุกอย่างในละครเรื่องนี้ครับมันเป็นเหมือนหนังชีวิตคนอีกเรื่องนึงที่ให้เฟิร์นได้เข้ามารู้จักตัวละครตีนุชมันเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่เฟิร์นรู้สึกว่าเขาเจอเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตเลยอะที่ผู้หญิงคนนึงจะเจอได้เลยนะโชคชะตาเหมือนมันเล่นตลกอะเรายังถามตัวเองนะว่าถ้าเป็นเราอะเราจะทำได้อย่างตีนุชไหมอะสิ่งที่ตีนุชเสียไปนอกจากอิสระแล้วอะมันมีความเสียศักดิ์ศรีในตัวมันด้วยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้อะสำหรับชีวิตคนบางคนอะตัวละครตีนุชทำให้เฟิร์นเห็นคนได้กว้างขึ้นอีกอะว่าอย่าเอาไม้บรรทัดของตัวเองไปวางกับชีวิตของคนอื่นแต่ละคนมันมีเงื่อนไขชีวิตไม่เหมือนกันจริงๆโอ้โหคุณผู้ชมคือสิ่งที่ทั้งคู่พูดคือมันสื่อออกมาได้มากจริงๆคือตรีนุชเนี่ยหลายคนอาจจะแบบว่ามีคำถามอ่ะทำไมอ่ะแล้วไปแต่งทำไมอ่ะเอารักเขาแล้วไม่ใช่เหรอรอนิดนึงไม่ได้หรอเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเขารู้นะว่ามันจะต้องเสียศักดิ์ศรีกับการแต่งงานเพื่อเงินกับการแต่งงานเพื่อที่แบบแม่ขออ่ะแม่ของผู้ชายเป็นคนขออีกต่างหากแล้วก็ให้เงินกลับคืนมาจนทำให้คนเข้าใจผิดกันไปว่าเป็นผู้หญิงหน้าเงินใช่แต่สุดท้ายเขาก็ต้องทำอ่ะแต่ทามมิ่งมันผิดไงมันผิดช่วงเวลาไงบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยรออีกนิดนึงแต่งกับน้องก็ได้มรดกเหมือนกันก็รวยเหมือนกันเนี่ยแต่ละคนแต่ละชีวิตมันมีเหตุผลมันไม่เหมือนกันจริงๆคุณผู้ชมซึ่งโอ๊ยมันจะไปลงเอยยังไงอ่ะผมสงสารตีนะผมเขาเป็นพระเอกนางเอกกันจริงๆใช่ไหมคะเขาจะได้คู่กันใช่ไหมคะนั่นอ่ะเป็นคำถามที่ผมก็สงสัยเหมือนกันแต่ผมชอบการแสดงของตีมากที่เมื่อกี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยรอผมอีกนิดนึงไม่ได้หรอผมต้องการเวลาอีกนิดเดียวเองเดี๋ยวคุณก็ได้ทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่มันรอไม่ได้ครับเพราะนี่คือเวลากามเทพครับเป็นเรื่องของเวลาล้วนๆฮะติดตามกันต่อครับในสัปดาห์หน้านะฮะสำหรับเวลากามเทพครับทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีครับเพราะหลังจากการแต่งงานกับพี่ชายแล้วนะตรีนุชหรือว่าเฟิร์นนพกีฬาเนี่ยต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านและอยู่ในบ้านเดียวกันกับคนที่เรารักแล้วก็สามีมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพุธพระรหัสบดีคุณผู้ชมชมกันต่อ 20:20 นาทีนี่ขนาดเรายังไม่ได้ไปเจาะเรื่องราวของพี่ทอยประถมพงษ์นะคุณครับผมโอ้โหอารมณ์หนักหน่วงมาก